ธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอหวานเกมเล่งร้องเพลงให้เจ้าฟังฮะอาตะเพชรไปไหนยังไม่ตื่นอ่ะหลับเป็นตายเลยอ่ะต้องลงอีหลับหรืออีตายกันแน่วะพี่เพชรแต่แกหลับแต่โกแล้วก็ตายโอ้โหดุเว้ยมันล้อเล่นน่ะคนก็ไม่สบายเป็นห่วงอยู่เห็นเมื่อคืนพี่เพชรนะบ่นปวดท้องทั้งคืนเลยอ่ะไอ้ยาจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นไม่ได้โกอีเป็นเป็นไรเป็นอะไรวัวจะไปรู้อ่ะอ้าวสำลีอ้าวพี่อ้ออ้าวใครอ่ะน่ารักจังเลยนี่เพื่อนที่พลอยใส่เขาแล้วนี่หอบอะไรมาด้วยคะเนี่ยผลตรวจสุขภาพของคนในหมู่บ้านอ่ะก็ช่วยเติมเงินมือถือให้หน่อยสิอ๋อไล่ไล่ไล่เข้ามาเลยมาเขาบอกว่ามันเป็นความลับแสดงว่าห้ามดูแต่ลับๆอย่างเงี้ยจ้าเจ้าดูก็ดีเหมือนกันฉันที่อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยเป็นสิอวบก่อนวัยมั่วแล้วเนี่ยโอ๊ยอ่านเองเฮ้ยขอพี่เพชรขอพี่เพชรไหนไหนปวดท้องมาเล็งทำอะไรนะเบาๆๆๆแล้วดูผลตรวจใช่ไหมเออดีก็อ่านถึงใครแล้วพี่เพชรโอ้ยนั่นน่ะบอกแล้วไงว่าห้ามดูมันเป็นความลับอ๋องั้นแสดงคุณไม่เคยแอบดูใช่ไหม4คนก็ฉันเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยฉันก็ต้องดูได้เป็นธรรมดาฉันไปล่ะพี่เพชรเป็นมะเร็งลำไส้เหรอไม่ได้อย่างนี้ฉันต้องไปบอกพลอยสายพี่เพชรเป็นมะเร็งเหรอแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นมะโรงมะเสงมะเมียมะแมมะกรูดมะนาวมะปลาส้มโอไม่ขำเลยเหรอไม่ขำไม่ขำหรอกพลอยสายนี่เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยจอร์ดเห็นผลตรวจมาเต็มสองตาเลยเนี่ยจอร์ดก็เลยมาขอพรจากเทวดาให้พี่เพชรหายไวๆอ่ะแล้วทำไมที่อนามัยถึงไม่มีใครบอกฉันสักคนเลยอ่ะวันนี้ก็วันหยุดด้วยอ่ะติดต่อใครก็ไม่ได้อ่ะนี่สงสัยที่อนามัยอ่ะเขาไม่อยากบอกพลอยสายก็ได้กลัวพลอยสายเสียใจอ่ะพลอยสายเดี๋ยวฉันกลับไปดูพี่เพชรก่อนแล้วกันฉันเป็นห่วงพี่เพชรอ่ะนะไปละนี่พลอยสายแล้วคุณไม่ได้เป็นคนดูแลผลตรวจของคนในหมู่บ้านนี่เพื่อนฉันดูสิแต่ถ้ามันเป็นความจริงอ่ะพี่เพชรก็อยู่ได้อีกไม่นานอ่ะคนเราต้องตายทุกคนไม่มีใครหนีความตายไปได้หรอกเพียงแต่จะตายเร็วตายช้าเท่านั้นเองเออใช่คุณให้พี่เลี้ยงคุณช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะเทวดาไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตใครได้ไม่สามารถยืดหรือว่าหดชีวิตใครได้มันต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันต้องมีทางช่วยได้สิใช่ไหมเฮ้ยอาทุจริงเหรอแต่ว่าตอนนี้คุณกลับบ้านไปดูแลพี่ชายคุณก่อนดีกว่านะขอบคุณมากนะคือยังไงก็ฝากขอบคุณที่เลี้ยงคุณด้วยก็กันนะไม่บอกเขาอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วจะช่วยเขายังไงผมก็ยังไม่รู้เลยครับพี่เทแต่ว่าการที่เราทำให้คนที่ดูแลคนป่วยสบายใจได้มันก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอครับเริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วนะสาธุนะนึกว่าแต่เก่งแต่โชว์หญิงอย่างเดียวมันก็ด้วยครับ